ไหนๆพี่มาแล้วตบมือให้หน่อยครับโอเคเอาเลยไหมเอาแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการรีวิวหนังเรื่องมนรักนักพากย์จาก Netflix นะฮะวันนี้ก็มารอบสื่อครับเป็นเรื่องราวของทีมพากย์หนังทีมนึงที่พวกเขาเนี่ยพากย์หนังโดยการขับรถเล่ขายยาแล้วก็ไปพากย์หนังกลางแปลงตามที่ต่างๆครับซึ่งตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวการเดินทางของพวกเขาครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปการเดินทางของพวกเขาจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนต้องไปติดตามในมนรักนักพากย์ครับก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญ2ท่านนะฮะให้ฝั่งนี้ก่อนละกันครับอาจจะไม่คุ้นชินหน้าเท่าไหร่สวัสดีครับชื่ออัพนะครับมาจากเพจ Just Man อ่ะฝั่งนี้ฮะครับสวัสดีครับเจิดครับไม่ใช่ครับเต้นะครับจากวอลออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับผมครับคุ้นเคยนะฮะคุ้นเคยถามก่อนว่าแต่ละคนชอบอะไรจากหนังเรื่องนี้กันบ้างโอเคผมก่อนนะเอาไปว่าสิ่งที่ผมชอบนะคือเราทำกันบ้านน้อยมากๆคือเวลาผมจะไปดูหนังหรือว่าดูเรื่องอะไรเนี่ยโอเคบางเรื่องมันอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะทำกันบ้านน้อยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจากชื่อเรื่องก่อนมนรักนักพากย์คือรู้แน่ๆหนังไทยแต่พอมันเป็นเกี่ยวกับมนรักอะไรเนี่ยมันจะเพลงไหมมันจะแบบว่าย้อนยุคอะไรมากไหมแล้วคอนเซ็ปที่เราได้ตั้งแต่ตัวอย่างแบบนี้ครับเราได้ในส่วนที่แบบเราเข้าใจแค่ว่าอ๋อมันก็เป็นการเดินทางของนักพากย์นะแล้วมันจะมีเทคโนโลยีมีหนังที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้คนพากย์เข้ามาแล้วตัวละครก็ต้องแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เราคิดในวินาทีที่ก่อนเราดูแต่พอมันดูเข้าจริงๆเนี่ยในตลอด2ชั่วโมงครึ่งของหนังเนี่ยมันพาให้เราได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างทั้งการบิ้วอัพประเทศไทยในยุคประมาณ70ไหมหรือว่าต่ำกว่านั้นเลยคือเราเกิดไม่ทันถูกไหมพี่เต้ไม่ทันหนังกลางแปลงใช่ปะใช่มันทำให้เราเห็นแบบว่ายุคของการทำหนังกลางแปลงสักเรื่องอ่ะมันโคตรยากเลยนะคือกว่าโอ้โหปัญหาเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่มันเข้ามาอะไรแบบนี้มันทำให้แบบว่าเราไม่คิดว่ามันจะถ่ายทอดความสนุกได้มากขนาดนี้ในมุมมองของหลายๆมุมนะครับดังนั้นคือจุดที่ชอบจุดแรกคือหนังมันมีเนื้อหาแล้วก็ปัญหาให้เรามาเสพเนี่ยเยอะกว่าที่เราคิดมากๆนั่นคือสิ่งที่พี่ชอบมากๆในจุดนี้ครับโอเคโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับก็ในส่วนที่ชอบนะรู้สึกว่าอย่างแรกเลยที่ชอบมากคือชอบเซตอัพของเรื่องคือเซตอัพของเรื่องอ่ะมันรู้สึกว่าเราอ่ะอยู่ในยุคนั้นจริงๆเราไม่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคือการเซตฉากขึ้นมาหรือว่ามันดูขัดกับแบบบริบทของหนังเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันคือทำให้เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกผูกพันกับตัวละครโดยที่เราไม่ต้องรู้ปุ่มหลังเขามากเกินไปก็ได้ทีเนี้ยในส่วนที่ชอบมากอีกอย่างนึงก็คือการเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องเนื้อด้วยความที่มันเป็นหนังแบบคาราวานการเดินทางหรืออะไรเงี้ยโรดทริปอ่ะถ้าเกิดแบบเป็นหนังฝรั่งหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราก็ได้เผยความสัมพันธ์ของตัวละครไปเรื่อยๆได้เรียนรู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขามีนิสัยยังไงผ่านการเดินทางไปด้วยกันซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสนุกมากแล้วเรารู้สึกว่าเราเพลิดเพลินตลอดเวลาที่แบบเวลารถแล่นแล้วแบบมันมีเสียงเพลงเสียงอะไรเงี้ยเขาจังหวะอย่างเงี้ยคือแบบนั่งกระดิกขาแบบตลอดเวลาเลยคือมีความสุขมากจริงๆโอเคประมาณนี้ครับก็ของผมเนี่ยจากสิ่งที่ท่านก่อนแล้วกันงานสร้างครับเรื่องนี้งานสร้างดีมากๆแล้วการเซตอัพประเทศไทยในยุค70เนี่ยคือโคตรดีครับเก็บรายละเอียดครบมากๆทั้งเรื่องของดนตรีก็ตามชุมชนก็ตามเสียอย่างหนึ่งครับลพบุรีไม่มีลิงนะฮะ แล้วก็พวกเพราะพวกรถอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการนำเสนอภาพยุคนั้นได้แบบมีเสน่ห์มากแล้วด้วยความที่ผมโตมาในชนบทอะครับโอเคแหละเราอาจจะเกิดไม่ทันด้วยความที่แบบมันเก่าแล้วผมกับเกิด2000นะมันเป็นหนังที่จากที่เราเคยฟังพ่อแม่เราเล่าก็ดียายเราเล่าก็ดีมันมีบรรยากาศแบบนั้นอยู่ที่เราเคยฟังมาแล้วเราเห็นมันเป็นภาพครับแล้วคือทุกอย่างผมว่ามันสมจริงมากแล้วก็มันจะมีหลายๆครั้งที่หนังเนี่ยพาเราไปพบกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเช่นเรื่องของคอมมิวนิสต์ก็ดีเรื่องของบางสิ่งบางอย่างในวงการหนังไทยยุคนั้นก็ดียุคแบบหนังไทยรุ่งเรืองดาราในดวงใจหลายคนสมัยนั้นมิชชัยบัญชาอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ผมว่ามันรีแคปได้ดีมากๆแล้วด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านคนกลุ่มนึงอย่างที่พี่เต้บอกมันเป็นหนังโรดทริปครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของตัวละครกลุ่มนึงที่พวกเขาเนี่ยมาเจอกันด้วยเหตุผลบางอย่างมันเป็นการที่หนังเนี่ยค่อยๆให้เราเห็นตัวละครมันเติบโตไปพร้อมกับการเดินทางของมันจนถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ผมว่าสวยมากๆครับเป็นยังไงไปดูเองฮะไม่สปอยเยอะแต่เป็นว่ามันสามารถนำการเดินทางของตัวละครเนี่ยมาผสมผสานกับเรื่องราวของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นได้ดีมากๆจริงๆผมคิดว่ามันแบบมีความเป็นบาบิลอนเหมือนกันนะหนังเรื่องบาบิลอนน่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าสเกลใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าของประเทศไทยอีกทีนึงใช่แต่ว่าอ่ะคือบาบิลอนเนี่ยเราเห็นมุมมองของโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดผ่านนักแสดงคนเบื้องหลังแต่เรื่องนี้อ่ะคือเราเห็นมุมมองพวกนั้นน่ะผ่านคณะฉายหนังเร่คณะนึงซึ่งหนังเนี่ยสเกลเล่าได้ดีมากๆครับแล้วอีกอย่างที่ต้องชมครับคือนักแสดงครับทุกคนได้เล่นได้ดีมากๆแบบคือผมดูเวียมาปีนี้ก็บ้านชาวูชยันนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่ามันแบบมีความนิดนึงอ่ะแต่เรื่องนี้คือโหพี่เวียทำให้ผมร้องไห้ได้อะครับเวียใส่สุดมากใช่เวียใส่สุดมากแล้วทำให้เราเข้าใจบทบาทของคนที่รักหนังกลางแปลงจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะคือต้องเป็นเวียในบทบาทนี้เท่านั้นนะใช่ๆแล้วคือเรียกได้ว่านักแสดงทุกคนเนี่ยเขาถ่ายทอดบทของตัวละครได้แบบธรรมชาติมากๆอ่ะเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆคือหลายๆครั้งครับนักแสดงไทยที่เล่นละครมาก่อนแล้วมาเล่นหนังเนี่ยมันจะมีความติดละครอ่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยคือเฮ้ยเรียลสัตว์เลยนะครับเหมือนกับว่าเรา
รู้สึกว่าเขาคือ3คนที่เคยมีตัวตนเป็นทำประวัติจริงๆคือในเวลาที่แบบชั่วโมงแรกอ่ะเขาสามารถผูกความสัมพันธ์3 4คนน่ะทำให้เราเชื่อได้ว่าเฮ้ยเขารักกันจริงนะเขามีความกลมเกลียวบางอย่างคือเป็นแบบว่าทีมที่แบบว่าเหมือนกับเรารู้จักเขามานานแล้วแบบนี้ซึ่งมันต่างกับบางเรื่องที่แบบว่าคุณปั้นมาดีแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเออคุณผูกพันแต่เรื่องนี้มันทำได้แบบว่าพอมันถึงองค์ที่3อ่ะมันเลยทำให้เราแบบว่าน้ำตาแตกเออใช่ก็คืออีกอย่างที่ชอบก็อย่างที่พี่เขาพูดผมชอบเรื่องตัวละครเพราะว่าหลายครั้งครับหนังพวกนี้เนี่ยมันจะมีการปูหนังตัวละครว่าตัวละครนี้นะชีวิตแม่งทุกข์ยากมายังไงแต่เรื่องเนี้ยไม่มีเลยครับตัดทิ้งไปเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราอินกับพวกเขาได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันโฟกัสที่ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวละครกลุ่มนี้มันจะเหมือนว่าเราดูไปเรื่อยเนี่ยเราจะสนิทกับเขาขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วเราจะเหมือนคนคนนึงที่นั่งอยู่เบาะนึงในรถเขาที่คอยตามดูชีวิตของพวกเขาเหมือนแบบคุณมีเพื่อนอ่ะเวลาเพื่อนคุณเจออะไรคุณก็จะแบบรู้สึกไปกับเขาอะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราคนดูไปอยู่ในจุดโพซิชันนั้นได้ครับซึ่งโอ้โหเป็นหนังที่ไม่ต้องปูหนังให้มากมายให้แบบฟูมไฟแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เรามีการผลักดันตัวละครผ่านจุดที่เรียกว่าความฝันถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากมายแต่ว่าเราก็เข้าใจได้กับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยคาดหวังจะไปถึงในหนังมันจะมีการชูตัวละครมิชัยบัญชาครับเขาเป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าหนังเนี่ยจะมีการใช้ตัวละครเนี้ยเป็นเหมือนพอยต์นึงในหนังที่เชื่อมทุกตัวละครเข้าด้วยกันด้วยเหตุผลบางอย่างจะเป็นอะไรไปดูในหนังครับซึ่งพอเหมือนมิชัยบัญชาเนี่ยเป็นตัวละครนึงในหนังแล้วจะมีซีนนึงที่เป็นซีนใหญ่ของเรื่องเป็นหนึ่งในจุดพีคของเรื่องไม่สปอยเยอะแต่ว่าถ้าใครตามวงการหนังไทยนะน่าจะรู้ซีนนี้ผมแบบกระจายอ่ะพาเราแตะถึงมากอ่ะคือตอนแรกที่โผล่มาแบบว่าช่วงนาทีแรกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะทำได้ถึงขนาดไหนจะแตะได้ถึงขนาดไหนแต่พอเขาทำแล้วอ่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาขยี้อ่ะมันแบบมันโดนมากเออแบบมากๆอ่ะคือเป็นการขยี้ซ้ำแล้วก็ถูกจุดด้วยนะคือถูกจุดแรกก็คือไม่พูดดีกว่าไปดูถามก่อนทุกคนแบบมีใครรู้จักมิชัยบัญชาพิเศษไหมก็คือแบบแค่รู้ว่าเป็นนักแสดงดังอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมไปหอภาพยนตร์มาเมื่อไม่นานมานี้ฮะก็ที่ได้ดูคลิปกันนะครับเรื่องไอ้นั่นน่ะ Pink Flamingo อ่ะและทีเนี้ยก่อนผมมาดูหนังอ่ะผมก็ไปเที่ยวเทศกาลอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องตัวเลขขายยา1ดอกแล้วอีกเรื่องคือมันจะมีในมิวเซียมอ่ะเป็นเรื่องขององค์การหนังไทยมันจะมีจุดนึงที่ฮิมิตอ่ะมันพูดถึงมิชัยบัญชาแบบตรงๆเลยเพราะว่าเข้าไปเหมือนแบบพระเอกคนสำคัญในวงการหนังไทยอ่ะรวมถึงนักเอกด้วยอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยมันเป็นบุคคลที่เอ็กซิบิทอ่ะพูดถึงเยอะมากแล้วผมเนี่ยละอินแม่งเป็นพิเศษครับแล้วพอมาเจอในหนังเรื่องนี้ทุกอย่างที่เราเคยไปดูมาจากเทศกาลที่เราซึมซับมามันถูกตอกย้ำด้วยหนังเรื่องนี้ผมก็เลยแบบโหอินมากมากองค์ขึ้นมาทีเดียวเลยองค์สามผมแบบนั่งน้ำตาไหลแล้วถอยแว่นมาเช็ดน้ำตาครับองค์สามจริงได้ยินเสียงฟืดทั้งโรงแบบพร้อมกันจริงเติมให้ละกันนางเอกที่น้องก็พูดถึงนะครับชื่อคุณเพชรลาใช่ไหมใช่โอเคอันนี้คู่บุญกันเลย2คนนี้สุดยอดสองคนนี้เขาเป็นแบบเหมือนเป็นคู่จิ้นคู่แรกของไทยอะไรอย่างนี้ก็ที่ชอบเนี่ยจริงๆก็ประมาณนี้แม่งก็เกือบทั้งหมดแล้วอ่ะผมชอบเกือบทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ครับคือมันมีมากกว่านี้แต่ถ้าเล่าไปมันก็จะไปแตะที่สปอยแล้วแหละก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบตรงไหนกันบ้างพี่ก่อนแล้วกันมีไหมคือเอาเท่าที่ดูตอนนี้นะยังไม่มี okay. ยังไม่มีจุดที่ไม่ชอบแต่มันอาจจะมีนิดนึงที่รู้สึกว่าทำได้มากกว่านี้แต่ถามว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่ชอบไหมมันไม่ถึงกับใช้ความไม่ชอบมันอาจจะแบบว่าเสียดายนิดนึงที่ว่าถ้าแบบไปมากกว่านี้หรือว่าจุดนั้นทำให้มันแบบว่าอิมแพคได้มากกว่านี้มันจะออกมาโอเคกว่าแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบแย่ไม่ชอบมันก็โอเคแต่ว่าอยากให้มันดีกว่านี้สำหรับพี่แล้วกันคือด้วยความที่เข้าใจในบริบทตัวละครแล้วก็ยุคสมัยนั้นอะคือเหมือนกับว่ายุคสมัยนั้นคือเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรก็พูดตรงๆนะมีอะไรก็แบบเหมือนกับแบบบอกกันเลยจริงใจอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดจะให้ขุดแบบว่าสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะมีแค่นิดเดียวจริงๆก็คือการสนทนาแล้วกันเพราะว่าบางซีนบางฉากอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสนทนามันดูแบบมันดูธรรมดาไปหน่อยเป็นการพูดที่แบบว่าเอ๊ะเหมือนเป็นอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยคือหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องความฝันนะฮะแล้วมันจะมีตัวละครนึงคือตัวละครของลุงในรถเนี่ยเหมือนหนังเขาไม่ได้ปูตรงนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแม่งก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะเพราะว่าตัวละครอ่ะมันมีสีสันมากพอที่จะทำให้เราอ่ะหลงรักโดยไม่ต้องมีอะไรมาแบบผักดันต้องมีความฝันทุกตัวละครก็ได้แต่ว่าโดยมวลรวมเนี่ยมันก็คือยังถือว่าดีอยู่เพราะว่าถ้าจะให้เล่ามากกว่านี้ก็อาจจะล้นหรือเกินไปบ้างนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าบางตัวละครเนี่ยที่เหมือนแบบปูตัวละครนางเอกมาว่าเคยมีคอนฟลิกต์อันนี้นะแต่หนังมันไม่ได้เล่าให้เคลียร์แล้วก็จริงๆทีแรกผมรู้สึกขัดใจช่วงความสัมพันธ์ของตัวละครที่แบบมันพยายามจะใส่เรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ปล่อยแบบปล่อยทิ้งแบบง่ายๆโอเคอาจจะมีบางจุดที่บอกว่ากลับมาในความสัมพันธ์เดิมได้ไงอาจจะให้คำตอบได้แต่ตอนนั้นพี่ก็ยังมองว่ายังให้คำตอบที่แบบไม่ชัดเจนส่วนตัวผมอะทีแรกผมก็ติดแต่ดูไปเรื่อยๆไม่เหมือนแบบเป็นอุปสรรคในการเดินทางผมก็เลยกูไม่เอาก็ได้เขาก็เลยไม่ใช่พอยต์หลักของเรื่องมันอาจจะเป็นแบบว่าการโฟกัสของคาราวานนี่แหละแต่ว่ามันก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าไอความสัมพันธ์ระหว่าง3 4ตัวละครนี้เนี่ยจะแก้ยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเมนหลักประมาณว่าต้องแบบเป็นรักสามเศร้าแยกออกไปอีกทางนึงมันก็ไม่สร้างแผลให้เรื่องขนาดนั้นใช่
พูดอย่างนี้แล้วกันก็เลยไม่รู้จะตัดตรงไหนครับประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยมนรักนักพากย์คือสำหรับผมนะไม่เหมือนจดหมายรักแด่นักพากย์หนังไทยแล้วก็มิชัยบัญชาครับมันเป็นหนังที่เปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์ครับแล้วก็แบบมันทำให้เราอินกับเขาแบบมากๆเราเติบโตไปกับเขาเติบโตไปกับการเดินทางของเขาเป็นหนังที่ผมดูเนี่ยผมไม่อยากให้การเดินทางของพวกเขาเนี่ยสิ้นสุดลงเลยคือแบบเรารู้สึกรักพวกเขามากๆแล้วถ้าใครที่แบบเป็นสายหนังดราม่าชอบหนังรถทิปคุณต้องดูหนังเรื่องนี้ว่ะแล้วเรียกได้ว่านี่คือหนังไทยเรื่องนึงที่ดีมากๆในปีนี้ไอ้พวกโสประมาทน่าไอ้พวกชอบโสประมาททั้งหลายอะมาดูนะครับแล้วก็เบื่อใจหน่อยนะครับหนังเนี่ยอาจจะมีช่วงเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่มันปูมามันจะนำคุณไปสู่จุดจบที่ยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็จัดเลยครับหนึ่งนะผมว่าเหมาะกับคนที่เคยดูหนังกลางแปลงโอเคพี่เต้หรือว่าน้องการนี่ไม่น่าทำเพราะพี่ท่านเหรอท่านผมเป็นเด็กชนบทครับอ๋อโอเคผมอาจจะไม่เคยดูเคยเห็นบ้างเพราะอยู่ใต้เคยดูหนังตะลุงนับไหมไม่นับเป็นหนังกลางแปลงเนาะก็นับนะมันในมุมของฟิลฟิลที่แบบดูหนังที่ภาคสุดอะนะคือมันอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยคนเคยดูมาแล้วอ๋อกูจำได้ว่าเฮ้ยมันมีไอ้นั้นนะเอ้ยไอ้นั้นกินกันแบบมีความคิดถึงมีการแบบว่าเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็คือหนึ่งนั่นแหละเหมาะกับคนที่เคยดูหนังกลางแปลงผมว่าถ้าใครเป็นแบบเป็นเด็ก70นะเป็นเด็กแบบเติบโตมาในยุคของมิชัยบัญชาเติบโตมาในยุคของแบบยุคนั้นของหนังไทยอ่ะคุณจะอินกับมันมากแน่นอนเพราะคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่หนังต้องการถ่ายทอดอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้โครงสร้างพื้นฐานของการทำหนังกลางแปลงอ่ะอันนี้คือ1ส่วน2เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่เคยดูหนังกลางแปลงคือมันผมไม่เคยดูหนังใช่ป่ะผมก็รู้สึกแปลกใจแล้วเฮ้ยมันอ๋อมันเซ็ตกันแบบนี้หนังกลางแปลงมีเสน่ห์แบบนี้ต้องแบบว่ามีการเป่าประกาศนะแต่ว่าพอยต์หลักคือการโฆษณาก็แบบเฮ้ยมีการแบบขายยาระหว่างนู่นนี่นั่นนะต้องไปขอมีมโหรสพมีการแบบว่าฉลองงานแต่งงานวันเกิดนู่นนี่นั่นอ่ะเอ้ยมันแปลกใหม่สำหรับเรามากไงดังนั้นข้อที่2เลยก็คือเหมาะกับคนที่ไม่เคยดูเหมือนกันต้องอธิบายให้ฟังว่าหนังกลางแปลงเนี่ยพี่มันมีวิวัฒนาการของมันและทีเนี้ยอันเนี้ยมันคือรถเลขขายยามันคือหนึ่งในกลยุทธ์ของการตลาดของเขาทีเนี้ยถ้าใครไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยจริงๆอาจจะงงแต่ว่าอย่างที่พี่เขาบอกครับดูได้เพราะว่ามันคือหนึ่งในรอยต่อของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยแต่เป็นว่าหนังกลางแปลงเนี่ยมีหลายแบบก็มันจะพัฒนาถึงโรงหนังทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนผ่านที่แบบหลายตลบและหนังก็เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านตรงนั้นด้วยที่แบบว่ามีเป็นอีกหนึ่งปัญหาของโรดทริปนี้ด้วยแหละใช่ใช่ผมก็เลยมองว่าแม่งคือบาบิลอนของหนังไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะชอบเนี่ยคือคนชอบดูหนังดราม่าหนังรถทิปแบบขับรถไปเรื่อยๆดูตัวละครเติบโตมันมีความเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจเล็กๆอยู่เหมือนกันนะคัมมิ่งออฟเอจทั้งอารมณ์ของตัวละครที่โตแล้วอะไรเงี้ยอยู่บ้างนะครับมันจะเป็นรถทิปที่มันมีความเรื่อยแต่เป็นเรื่อยที่แบบเรากระดิกขาแล้วเราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ผมว่าจังหวะหนังเนี่ยมันไม่นิ่งเลยนะใช่ใช่มันจะมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลามันดูเรื่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เรื่อยว่ะมันก็แบบมีอะไรในช่วงนั้นอ่ะคือเพราะหลักนะอาจจะคือการเดินทางใช้หนังใช่แต่ว่าข้างในนั้นนะครับมันจะมีเหมือนเกมต่อสู้ผ่านด่านมันเป็นหนังที่แบบมีความคล้ายกับฮีโร่เจอร์นี่เหมือนกันนะคือตัวละครค่อยๆออกไปเดินทางผจญภัยจนกลับมาสู่จุดๆนึงที่นั่นแหละไม่พูดเยอะสปอยคือรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรื่องการตามล่าความฝันเออใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าอย่างหนังเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพอพูดว่าแบบเอ้ยเรามีความฝันตรงนี้หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะทำได้ไหมแล้วเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยอินหรืออะไรเงี้ยแต่คือเรื่องเนี้ยมันรู้สึกว่ามันแตะได้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันใกล้มากๆในสิ่งที่เขาต้องการจะทำทีเนี้ยมันมีประโยคนึงที่แบบเหมือนเขาพูดกันประมาณว่าถ้าเกิดฝันไม่ไกลแล้วอ่ะมันจะเรียกว่าความฝันเหรอหรืออะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยคือแบบเราดีใจมากๆเลยที่เขารู้สึกว่าเขาฝันตรงเนี้ยเขาฝันถึงจุดนี้แล้วอ่ะและเขาก็ทำได้จริงๆอะไรเงี้ยโอเคตรงเนี้ยประทับใจสุดๆเลยครับก็อีกกลุ่มคนนึงแล้วกันถ้าคุณแบบเป็นคนที่มีฝันอยากได้แบบเติมไฟดูครับแล้วก็ถ้าคุณรักหนังไทยหนังเรื่องนี้คือหนังของคุณครับประมาณนี้ครับก็ต่อไปเนี่ยคือช่วงของการให้คะแนนกันบ้างพี่เต้ก่อนแล้วกันค่อยๆค่อยๆชอนในการให้นะก็สำหรับผมนะเรื่องนี้ตั้งแต่ดูหนังไทยมานะในปีนี้ชอบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วเรื่องหนึ่งก็ยังไม่พูดแล้วกันว่าเรื่องอะไรแต่สำหรับเรื่องนี้คือให้เต็มๆเลยให้ 9.5 เลยครับเยอะนะโอเคสำหรับผมนะครับผมให้9คือมันก็จะเป็นหักจุดที่นั่นแหละนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หักมากมายแต่ว่าถามว่าทำไม 9.5 พี่ไม่ค่อยให้คะแนน 0.5 อยู่แล้วจากพักหลังๆวันนี้ก็เลยให้กลมๆใช่ก็ให้กลมๆไป9สำหรับผมเนี่ยคือพาร์ทที่แบบรู้สึกขัดใจมันก็มีฮะแต่ว่าภาพตัวในผมรักหนังเรื่องนี้มากเลยแบบเหมือนเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมอินกับมันมากเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะแบบได้ไปสำรวจเรื่องราวตรงนั้นมาก่อนอ่ะผมก็เลยชื่อแม่งคือหนังของผมจริงๆว่ะเรื่องนี้ผมให้10เต็ม10ครับจากทางเราฮะเรื่องนี้ก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมนรักนักพากย์11ตุลาคมนี้ทาง Netflix เท่านั้นครับหนังมีภาคไทยนะฮะเพราะหนังไทยครับแล้วก็พี่ๆเขาฝากช่องทางฮะเอาพี่เต้ก่อนแล้วกันก็ขอฝากด้วยนะครับเต้นะครับมนรักนักต้องทำแบบนักพากย์ก็ต้องขอฝากนะครับเพจของผมนะครับเพจบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับถ้าเกิดอยากจะติดตามกันก็มาช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมครับแล้วก็นี่คือคำพูดของเจิดนะครับจากสับปะเลอร เอาธรรมดาได้ปะไอ้พี่นักพากย์ตีมคุมตีมช่วงนี้สนับสนุนโดยไม่ใช่แหละก็สำหรับผมนะครับก็ฝากช่องทางติดตามนะครับ Facebook Page
Just Man แล้วก็มี TikTok นะครับกำลังอาจจะไม่ได้ลงคลิปเยอะมากแต่ก็พยายามทำอยู่ก็ชื่อ Just Man เหมือนกันครับวัยรุ่นกำลังสร้างนะครับไปติดตามกันด้วยครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อพี่อัพแล้วก็พี่เต้ด้วยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับบายซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยครับพวกเขาเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ในไม่มนต์รักนักพากย์ที่ Netflix เท่านั้นเขาฟังแล้วเขาบอกเฮ้ยกูซื้อว่ะนี่จะเป็นหนังที่ดีที่สุดที่คุณเคยดูในชีวิต